เป็นไปได้ไหมว่าเราจะได้เห็นอีกภาพหนึ่งซึ่งไม่เคยคาดคิดว่าจะได้เห็นการยื่นอ olive branch การทอดสะพานสัมพันธไมตรีไปสู่รัฐบาลของอิรานในอัเจราจายุติโครงการพลังงานนิวเคลียร์และในขณะเดียวกันในอนาคตในวันหนึ่งโอบามาเพิ่งให้สัมภาษณ์นะครับไม่น่าเชื่อโอบามาเพิ่งให้สัมภาษณ์วันในวันหนึ่งอาจจะได้เห็นการเปิดสถานทูตซึ่งถูกปิดมาตั้งแต่1979ผ่านมาแล้วเนี่ยนะฮะ 35ปี36ปีจะเปิดสถานทูตถ้าได้เห็นภาพนี้ในช่วงปลายการเป็นประธานาธิบดีของบราโกบามาโอบามาให้สัมภาษณ์กับ,กบสถานีวิทยุของสหรัฐว่านี้คือสิ่งที่มีความเป็นไปได้โอ้โหมันเป็นการส่งสัญ,ญญาณที่สวยงามมากว่าโลกนี้ประเทศที่เป็นศัตรูกันโดยพื้นฐานยังสามารถที่จะมองไปถึงในอนาคตว่าวันหนึ่งจะเปิดสถานทูตกลับมาเหมือนเดิมได้